ตอนนี้นักเรียนนะครับของดาโก้ในคอร์สไฟฟ้าสื่อสารแล้วก็ซอคอร์สช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นก็กำลังจะรื้อคอนโซลของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ยี่ห้อโดฟินซึ่งคันนี้ทางดาโก้เองก็ซื้อมาเพื่อที่จะเป็นใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาช่างรถไฟฟ้าตรงนี้จะมีเสาตรงหัวมุมตอนนี้กำลังแกะคอนโซลเพื่อที่จะรื้อดูศึกษาอุปกรณ์ต่างๆภายในอันนี้เราแกะรื้อคอนโซลปกติแล้วเนี่ยผมเห็นว่าในสถาบันการศึกษาทั่วไปในหาลัยทำย่างไม่มีคอร์สรถอินทรีย์ซึ่งสามารถแกะรื้อแล้วก็ดูไวริ่งดูอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันได้ยังไงครับของดาโก้เองก็จะเป็นอันดับต้นๆนะครับที่เอามาศึกษาก่อนเพราะว่าชุดนี้จะได้รับการฝึกสอนของนักศึกษานอกจากของดาโก้เองนะครับก็จะเป็นของที่อื่นด้วยนะเป็นที่จะต้องเตรียมในการบรรยายให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือว่าเทคนิคพื้นฐานของที่ทางดาโก้จัดก็คือการบรรยายระบบ ADAS อิเล็กทรอนิกส์ระบบวงจรไฟฟ้าสื่อสารต้อมบำรุง EV ต่างๆตรวจสอบระบบแพลตฟอร์ม EV ตรวจสอบระบบต้อมบำรุงมอเตอร์ควบคุมแล้วก็ตรวจสอบต้อมบำรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารบรรยายเทคนิคการออกแบบมอเตอร์ระบบควบคุมมอเตอร์นะครับตรวจเช็คอิเล็กทรอนิกส์อินเวอร์เตอร์ VCU นะครับ PCB อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ECU แล้วก็ปฏิบัติติดตั้งระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนวิธีการรื้อคอนโซลนะครับเพื่อบำรุงรักษาเอาคอเย็นออกมาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ขนาดนั้นคอร์สช่างไอรถยนต์ถอดมาแล้วแคปเทสข้างล่างมันจะมีซีลล็อกเป็นกิ๊บล็อกอยู่ครับงัดได้เหรอนี่มาได้มีตรงนี้จอที่มันมีตัวล็อกอยู่ตัวเล็กนี่เดานะมีล็อกอยู่ล็อกหัวบล็อกเบอร์อะไรนะสิก็ดีไปเอ๊ะเมื่อกี้หัวอาจารย์ไปนั่งปักมีปักนะมีใต้ล่างปักเป็นสายแท้ไม่ถึงปักเป็นสายมีปักอยู่ตรงนี้เอาไขควงแบนมันหนีบมันหนีบง้างจับไปขนาดนี้มองไม่เห็นด้วยมันบังมันมีข้างล่างมันนี่ด้านรู้เลยผมเลือกเองนี่ดูแล้วมีตำแหน่งของพวกมันติดไปเองอันนี้คลิปไว้มีคลิปไหมชิ้นส่วนที่เอาออกมานะฮะตรงนี้เป็นยางเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างปากกระสอบข้างล่างแล้วนะครับกับตัวด้านหน้ากับจุดยึดน็อตทางด้านซ้ายมือควรจะต้องออกดึงตรงๆอ่ะครับดึงไม่ตรงขออนุญาตนะมีครับถลกหนังนี่ออกมี
บหนังไม่ออกนะมันชนมาวูบมันดับแล้วเนาะตรงนี้มันหลุดแล้วตรงนี้ตัวนี้ยังไม่หลุดมันเล็กนะบริเวณใต้ช่องแอร์ขวามือมีน็อตอยู่2ตัวมีน็อต 3-4 ตัวนะเอาออกแล้วครับเรียบร้อยวันนี้นะฮะยกขึ้นหน่อยยกขึ้นนิดนึงแต่ว่าผมได้นิดจับฟ้าพลาสติกทางด้านบนออกอาจจะต้องนัดขึ้นมาก่อนตอนนี้น็อตแล้วก็เอาออกทุกตัวแล้วดึงมาข้างหน้าแยกชิ้นได้ไหมเนี่ยตรงนี้ดูกันนะนี่เป็นถุงลมนะที่แตกออกมาติดตรงกลางแล้วเหลือแต่ฝั่งโน้นน็อตยังไม่ออกเหลือแต่ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ขยับได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่มันมีล็อกอยู่นิดเดียวติดอยู่ทางด้านซ้ายมือนะน็อตขันมาแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งแชร์ครับแชร์เลยแชร์แชร์แชร์เหลืออีกตัวหนึ่งครับที่เอาไม่ออกต้องขันออกตัวนี้เหยียบแล้วดึงใช่ครับอย่างนี้ก่อนจะดึงออกข้างหน้ามันติดอยู่เหลือน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างใต้ตรงนี้ติดแอร์แบ็กตะกรูข้างในยังจับให้ผมมามีบูข้างในเกือบได้แล้วมีสกรูข้างในหลายตัวอะไรมีสายที่ไหนบอมีสายพวงอะไรครับออกแล้วครับผมได้แล้วยกออกด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านในด้านนอกเดินครับจับได้แล้วเรียบร้อยมาดูคอนโซลกันอันนี้เป็นทางด้านในคอนโซลว้าวที่เห็นนี่คือเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ใต้คอนโซลพลาสติกตรงนี้เป็นท่อแอร์นะครับอากาศไหลแอร์ไปตามช่องต่างๆครับตัวนี้เป็นแอร์บักถุงลมนะครับถุงลมจะอยู่หมวดนี้ต้องมีอะไรมากระตุ้นนี่แอร์แบ็กอยู่นี่เราก็จะเห็นทางด้านในเรามาโยมโฉมทางด้านในบ้างนี่คือภาพทางด้านในหลังจากเอาคอนโทรลพลาสติกโคเวอร์ออกมาแล้วเห็นว่าตรงหน้าปัดนะครับจะมีสายไฟสาย12โวลต์เลี้ยงก็คือสายแดงดำตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นสายแคนนะครับติดต่อสื่อสารของ MCU เวลาเราสั่งอะไรนะครับสั่งตรงนี้ก็คือการไปบอก ECU
ของรถซึ่ง MCU อยู่ใน Power Domain ตรงนี้เป็นฮับรวมกล่องไฟชิ้นนี้มีบล็อกตัว8ครับเราจะเห็นเกียร์มานะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มาต่อด้วยข้างล่างเป็นเบรกนี่เป็นขาเบรกแล้วก็เป็นอันนี้เป็นคันเร่งนะฮะตัวที่คันเร่งมาอันนี้เป็นเสาอากาศนะครับตัวนี้เสาอากาศที่มันพอไม่ได้เพราะว่าข้างในมันเป็นกล่องเรากำลังจะหากล่องถ้ากล่องว่ามีกี่ใบบ้างตัวนี้มีกล่องอะไรนะแล้วก็การไวริ่งสายข้างในรถไฟฟ้าที่ปัดน้ำฝนมอเตอร์ปัดน้ำฝนตัวนี้เป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ซึ่งมีกลไกเป็นมอเตอร์อยู่ตรงมอเตอร์เนี่ยเรามาดูนะฮะจะตรงนี้จะเป็นสายวัดมอเตอร์นะฮะวัดคันเร่งนะฮะอันนี้เป็นคันเร่งนะฮะตัวทีจะสายมาตรงนี้นะแล้วก็ออกไปตรงข้างหน้าห้องเครื่องแล้วเราก็ข้ามมาดูตรงข้างหน้าห้องเครื่องจะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่คันเร่งออกมาจากคันเร่งมาสายนี้นะแล้วก็เข้าเส้นนี้เป็นโวลต์เป็นแอนะล็อกเข้าซ็อกเก็ตนี้ตัวหน้าปัดตรงนี้เป็นตรงเส้นนี้เป็น12โวลต์แล้วก็เส้นดำนี้เป็นแคนนะครับสัญญาณสื่อสารของพวงมาลัยก็ตรงนี้เป็นแคนนะครับแล้วก็พวกหน้าซ้ายขวานี้ก็จะเป็น12โวลต์ครับตรงบริเวณแตรนก็จะเป็นแคนอันนี้จะเป็นแสดงผลตรงนี้เป็นสายแคนเราต้องไปดูไวริ่งอีกรอบหนึ่งจะมีกล่องฟิลทางด้านในนี่ไงมันมีจัก USB ไฟอันนี้เวลาเข้าผมขอดูตรงนี้ก่อนเข้าเกียร์มาเจอยังก็มาเข้ากันตรงนี้ซึ่งจะมีติดอยู่ตอนนี้ติดสายใช่ไหมก็ระวังมือเกียร์เป็นแคนเพราะว่ามันมีกล่องมันมีกล่องเกียร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ไปได้หนึ่งอันเยอะครับนี่เอาคลิปมาจัดไป
แง่นี้นี่เหรอนี่ไงนั่นเราก็จะเจอขายแคนหมดเลยพวกนี้กดยังไงโหง่ายจังมันกดมันคลิกกลับเราไปอันนี้แล้วก็มันต้องเอาออกบอกออกถึงจะมีได้เพราะว่าติดคนโตมันออกใช่จริงมันก็เหลืออีกนิดหรือเอาออกได้เลยมันติดมันติดเอาออกแล้วนิดมันติดจริงๆมันติดอยู่ตรงนี้มีตอนนี้มันขาดตัวนึงแต่ว่ามันก็สามารถแยกนะผมขันได้แล้วอันนี้แยกได้แล้วเนาะแล้วทำไมมันดึงไม่ออกป่ะถอดมาตีดีเลยมีอะไรอีกมีเหรอมีกิ๊บอีกเหรอถึงแม่ Wireless Charging Module มาอาทิชาร์จโทรศัพท์ไร้สายบอกมีโน้ตแข็งคล้ายๆเกตเวย์แต่ว่ามันไม่ใช่เกตเวย์เพราะมันจะมี